สวัสดีเมืองนครศรีธรรมราชมันจะมีน้ำม่วงหิมพานต์นะคะเคลือบกับน้ำตาลเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่ที่วัดเจดีนะคะหนูก็มาไอ้ไข่เจดีนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะพามามูเตรูที่นี่กันไปที่วัดกันดีกว่าโคนเดี๋ยวจะพาไปบรรยากาศข้างในกันนะคะก็คือตอนนี้ฝนตกนะที่นี่คือฝนค่อนข้างจะตกตลอดทางเลยแล้วก็มันมืดนะคะมันจะไม่มีแดงอันนี้ก็พาเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็วันนี้มันดีตรงที่ว่าฝนมันตกก็เลยร้อนแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามาถึงนี่ก็คือ4โมงครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอพรอะไรไปนะคะเราก็เดี๋ยวจะมาไปเจอกันต่อที่ห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนตกเนาะเช่าห้องอยู่ที่ในเมืองนครศรีค่ะต้องรีบเข้าเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่ห้องโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงที่พักในเมืองแล้วนะคะก็เมื่อกี้อยู่ที่ตามอำเภอสีชนนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือวัดตะไคร่เจดีนะคะก็คือวัดเจดีนะก็กลับมานะคะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรต่อเพราะว่าตอนหลังจากไหว้เสร็จนะคะจากที่ทุกคนเห็นไปก็คือฝนตกอะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะก็คือว่าแฟนของเรานะคะในตอนนี้ก็คือเราจะออกไปหาเด็กกินก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวล่าสุดน่าจะกินตอนเที่ยงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วก็คือจะบอกว่าตอนนี้สมองรวนไปหมดเลยตื่นตีหนึ่งจ้าแล้วก็ยิงยาวมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเวลาหนึ่งเกือบหนึ่งทุ่มแล้วก็คือแบบง่วงจริงอะไรจริงนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะว่าจะบินประมาณ 5:00 น.นะคะแล้วก็จะมีเวลาว่างในช่วงเช้าตั้งแต่เช้ามานะคะก็จะหลังจากเช็คเอาท์ก็จะเดินกินนะคะจะเดินกินเดินตะเวนกินพาไปกินร้านเด็ดๆหลายๆร้านนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่คนจีนนะคะก็จะใช้วิธีการเสิร์ชจากวงในว่าร้านไหนเด็ดอะไรก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนตอนนี้นะคะคือเมื่อไหร่นะคะงงเนาะคลิปที่แล้วนะที่ไปเชียงใหม่มาก็คือมาแบบง่วงแบบนี้แหละคลิปนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะเพราะว่าเรียนเวลาประมาณ15ชั่วโมงที่เรายิงยาวมานะคะค่อนข้างจะง่วงไปหาอะไรกินกันดีกว่านะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านบางบ่าวนะคะก็เดินออกมาจากที่พักนะคะระยะทางประมาณ1กิโลนะคะถึงทั่วไกลค่ะก็คือไม่เดินมาก็เมื่อกี้นะคะเขามีขนมหวานมาขายนะคะเป็นขนมแบบนี้นะคะก็คือจะมีเมนน้ำม่วงหิมพานต์นะคะเคลือบกับน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่มันก็มีความแบบว่ามันของถั่วนะคะแล้วก็ความหวานของน้ำตาลที่เขาเอาโรยข้างบนอะอร่อยดีก็อาหารนั้นคือเป็นยำแล้วก็เป็นสุกี้แล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็จะกินเป็นโรตี2นะคะแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อเนาะโรตีแกงเนื้อเป็นโรตีแกงเนื้อแล้วก็เดี๋ยวจะมีโรตีกรอบอีกอันที่ชอยสั่งนะคะเพราะว่าอยากกินเนาะโรตีแกงกุ้งอะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะตักเป็นน้ำแกงนะแค่นี้แล้วก็กินเหมือนกันนะโรตีก็คือจะแบบว่านุ่มแล้วก็แกงก็คือแบบข้นข้นอ่ะเราจะกินต่อแล้วนะคะที่สนิทแล้วก็นี้จะเป็นโรตีกรอบนะคะเขาก็จะเป็นโรตีกรอบแล้วก็จะมีนมพุงนะคะก็จิ้มนมกับน้ำตาลนะของชอบ
กรอบนอกแล้วก็นุ่มในทุกคนนะคะทุกคนนี้นะคะก็มาโผล่ร้านที่2นะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านปูปีนะร้านนี้นะคะอยู่ตรงโรบินสันโอเชียนนะคะก็คือเสือตามวงนงในมานะคะแล้วก็มาตามรอยเจมินนะคะมาที่นี่ก็เลยลองมากินดูนะคะก็ที่นี่นะคะเมนูเด็ดของเขาที่เขาแนะนำเสร็จก็จะเป็นพวกมักกุฏินะคะเราจะมาลองกินมักกุฏิกันคือเพิ่งเคยเรียนได้ยินชื่อมานานก็ไม่เคยกินหรอกนะคะแล้วก็มาที่นี่นะคะก็มาลองมักกุฏิถ้าอร่อยก็เอาเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้เออโอเคเอามาอีกหนึ่งคือรสชาติเขาจะหวานเป็นเหมือนน้ำหวานน้ำต้มหวานน้ำต้มซุปกระดูกหมูอันต่อมานี้นะคะก็จะมากินอันนี้คืออันนี้เป็นขนมเบียร์กุ้งนะคะเอาเป็นว่ามันคือปลาต้องโผล่แล้วกันนะคะแล้วก็จิ้มกับซอสขยะโอ้กรอบมากแล้วก็ข้างหลังความแบบหวานนิดนึงจริงอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะมาลองกินแป้งขอบเครือยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเสียดายก็คือแป้งกรอบหมดนะคะต่อไปจะเป็น2เมนูนะคะก็จะมีทับทิมกรอบซาลิมรวมมิตรก็2อย่างพอเพราะว่าจะต้องเครือทองเหมือนที่ขนมดีละถัดไปอีกนะคะอันนี้คือทับทิมกรอบหวานไหมทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ขนมจีนเส้นสดแม่แอนนะคะอยู่ตรงแถววัดพระธาตุนะคะก็ต้องงงเหมือนกันเส้นสดแต่เขาบอกว่าเส้นสดเป็นการเหมือนเราปั่นแป้งเองแล้วก็ทำเส้นเองโดยที่ไม่ได้ใช้แป้งของขนมจีนที่เขาหมักมาทำตอนนี้นะคะจะเดินไปที่วัดพระธาตุนะแล้วก็คงจะไปที่สนามบินแหละเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วแล้วก็จุกมากอิ่มมากคือไม่มีที่สำหรับใครอะไรแล้วตอนนี้วันนี้ใกล้หมากลัวกัดกับหมาเหรอเดี๋ยวมากัดก็จะกัดหมาก็ไม่ช่วยดูทางเลยแล้วก็บน A few minutes later ถึงแล้วนะหลังจากที่แทบจะลงไปกัดกับหมานะคะเมื่อกี้ก็ก่อนจะกัดกับหมากัดกับคนก่อนทะเลาะกันก่อนอย่างนี้ให้ดูบรรยากาศในวัดพระธาตุนะคะโอเคทุกคนก็มาที่วัดนะคะก็ต้องสำรวมนิดนึงเนาะเป็นคนที่กลัวหมามากเพราะว่าตอนเด็กๆคือมีปมนะคะหมากัดก็คือเดินอย่างนี้เดินอยู่เป็นรองเท้าแตะหนีบแล้วหมามันก็งับเข้าไปตรงส้นตีนอะ เดินไม่ได้อยู่ตั้งหลายวันเลยเป็นปมก็เลยกลัวหมา กลัวหมาเคยเห็นหมาไม่ได้หรอกจะวิ่งหนีเลยพอวิ่งหนีปุ๊บอะมันก็จะวิ่งไล่ตามเพราะฉะนั้นเจอหมาวิ่งแม่บอกว่าจะกลัวอะไรแค่หมามันมาก็เตะปากฮะแกอ่ะไปหาที่ไหว้พระธาตุกันนะคะดูกระเป๋ามันมาจากจีนอะเราเดินหาก่อนว่าพระธาตุตรงไหนพระธาตุเขาบอกว่าพระธาตุเนี้ยเป็นพระธาตุที่แบบไรเงาไรเงา
ไม่เอาเพียงจะเป็นแบบว่าเวลาแสงอาทิตย์ตกกระทบมาบางทีปกติคนมันก็จะมีเงาใช่ป่ะหรือว่าวัตถุต่างๆก็จะมีเงาแต่เขาบอกว่าพระธาตุที่เนี่ยเป็นพระธาตุที่แบบที่ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเราไม่พิสูจน์นะคะเราจะไม่พิสูจน์แต่ว่าเราจะไปหาที่สักการะนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะแล้วเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุข้างในกันมานะคะเพื่อไปสื่อคนวันที่เราจะกลับไปที่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเรียกแก๊ปไปที่สนามบินเลยเพราะว่าตรงนี้บ่ายสองพอดีเนาะตรงนี้บ่ายสองแล้วนะคะจะบินตอน5:50ก็เลยเดี๋ยวไปที่สนามบินนั่งรอสวยๆดูเก็บทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพแล้วมันก็เป็นการมาแบบห่วงแหนไม่มากเวอร์คือมาแค่1คืนนะคะไปอีก2วันเนาะก็จะได้คลิปประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เอาด้วยนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้ไปเที่ยวอะไรยังไงนะคะแล้วก็อยากได้รูปแต่งหน้าอะไรก็คอมเมนต์มาหาเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ไว้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ช่องไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ